ันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์พี่ลี่เกี่ยวกับการตัดสูตรหรือสูตรสำหรับทอมกันและอย่างสูตรเนี่ยแพทเทิร์นมีกี่แบบคะแพทเทิร์นสูตรจริงๆแล้วเนี่ยต้องแยกเป็นดีไซน์คือแพทเทิร์นเนี่ยเป็นเรื่องไซส์ของแต่ละคนเวลาเราวัดตัวอันนี้พูดถึงการสั่งตัดนะคะสูตรที่แพงที่สุดพี่ลี่เลือกตัวเท่าไหร่เท่าที่รู้ในไทยก็หลัก 2-3 แสนนะใช่สวัสดีค่ะเบตตี้สตอรี่ในวันนี้เบตก็อยู่กับพี่ลี่เจ้าของร้านแฮริ่งโบนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์พี่ลี่เกี่ยวกับการตัดสูตรหรือสูตรสำหรับทอมกันได้เลยคือเบตก็จะมีคำถามในโซเชียลมีเดียบ่อยๆว่าแบบว่าเวลาที่เบตตัดสูตรเนี่ยมันจะต้องเลือกยังไงผ้ายังไงสรีระรูปร่างร่างกายทอมมันต่างจากผู้ชายยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะให้พี่ลี่มาไขข้อข้องใจให้กับแฟนรายการเบตตี้สตอรี่กันอันดับแรกก่อนคือทอมก็คือผู้หญิงเนาะงั้นเนี่ยฟิกเกอร์ของผู้ชายและผู้หญิงจะไม่เหมือนกันผู้ชายเนี่ยไหล่อกเขาจะชัดเจนส่วนของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นเคิร์ฟอกเอวสะโพกงั้นเนี่ยทอมส่วนใหญ่เวลาตัดสูตรร้านเทเลอร์หรือว่าซื้อสำเร็จอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องปิดสะโพกเพราะว่าสะโพกผู้หญิงจะผายกว่าผู้ชายแต่ก็ไม่เสมอไปนะคือทอมแต่ละคนเนี่ยบางคนไซส์เพียวมากเขาก็จะใส่ไซส์ปกติได้ใช่ก็คือใส่สำเร็จได้ใส่สำเร็จได้ค่ะผู้หญิงอ่ะไหล่จะเล็กแล้วมีหน้าอกแต่ทีเนี้ยเนี่ยจะมีทอมบางประเภทที่เขาเล่นเวทงั้นเนี่ยฟิกเกอร์ก็จะคลายผู้ชายมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเวลาทำไซซิ่งออกมาเนี่ยมันก็จะดูบาลานถ้าเกิดว่ามาเป็นทอมที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยแบบเป็นหุ่นแบบผู้หญิงเลยเงี้ยพี่ลี่จะแก้สรีระยังไงถ้าสมมุติไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วมีสะโพกพี่ลี่ก็จะเพิ่มไหล่และอกให้บาลานซ์กันที่สุดเพื่อให้มันทางสะโพกให้มันดูตรงขึ้นใช่ไหมคือเราจะไม่ทำไซส์ไหล่หรืออกตามไซส์จริงเพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันมันก็คือจะต้องอยู่ตอนแพทเทิร์นแหละใช่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นซึ่งมันช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะเลยแล้วสมมติว่าอย่างเบสอะเมื่อก่อนเบสเคยมีปัญหาสมมติว่าเบสไปซื้อสูตรสำเร็จอย่างซาร่าก็ได้อะไรก็แล้วแต่มีไซส์เบสแต่ว่าแขนอะมันยาวเพราะว่าคุณเบสไปเลือกซื้อที่เป็นผู้ชายถูกใช่ใช่คือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแพทเทิร์นมันจะเป็นอีกแบบนึงใช่มันจะมีเก็บนมเก็บข้างจะไม่เหมือนกันอันนี้ถามว่าซื้อได้ไหมลี่ก็มีเพื่อนที่แบบเป็นทอมแล้วก็ใส่สูตรผู้ชายก็ซื้อสำเร็จแต่เขาก็จะเอามาแก้แขนตัดชายใช่ค่ะส่วนใหญ่ไหล่จะไม่ได้เพราะว่าไหล่ผู้ชายเนี่ยมันเริ่มต้นที่17ค่ะใช่ค่ะไหล่ผู้หญิงกว้างสุดเต็มที่นี่16ครึ่งไหล่เบสเท่าไหร่พี่ลี่จะไหมไหล่คุณเบส16หรอก็คือยังขาดหายไปอีกนิ้วนึงใช่หายไปอีกนิ้วนึงมันก็จะไม่พอดีใช่มันก็จะดูไหล่ยื่นนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ได้เน้นสลิมเน้นใส่แบบโอเวอร์ไซส์เราก็ใส่ได้สบายซึ่งแปลว่าคนตัวเล็กกว่าเบสก็จะลำบากแหละลำบากลำบากอย่างลี่ลำบากเลยแล้วพี่ลี่ทำยังไงเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าแบบสมมติซาร่าเหมือนกันอะแต่ต้องเป็นซาร่าแบบซาร่าเด็กใช่ราคาก็จะถูกลงมาแล้วมันใส่พอดีไหมพี่ลี่ก็ใส่มันก็จะเป็นแพทเทิร์นของเด็กคือเราใส่ได้ใส่คลุมได้เท่ๆแต่ว่าแขนจะสั้นไปเพราะความยาวแขนจะสั้นอีกไหล่ได้แขนสั้นใช่บอดี้ได้แต่ตัวกางเกงปกติเขามีปัญหากันไหมคะกางเกงพี่ลี่ไม่เคยซื้อสำเร็จของซาร่านี้ตอบไม่ได้แต่ถามว่าเจอเพื่อนทอมที่ไปซื้อหรือคนอื่นที่แบบมาขอคำแนะนำก็จะมีปัญหาเรื่องความยาวขามากกว่าติดสะโพกอย่างเงี้ยทีนี้ไปอยากรู้ว่าความยาวเสื้อเชิ้ตซึ่งถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตสำเร็จความยาวแขนก็จะมีปัญหาอีกใช่แต่เบสเคยตอนเป็นเด็กเมื่อก่อนสมมติว่าความยาวแขนมีปัญหาใช่ป่ะเบสก็ใช้วิธีเน็บขึ้นให้เน็บขึ้นข้างในเพราะเราใส่สูททับอย่างเงี้ยเรียกว่าทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคนที่เขาแบบใส่สำเร็จจริงๆอ่ะความยาวแขนเสื้อเชิ้ตกับเสื้อสูทอ่ะมันต้องยังไงพี่ลี่จริงๆความยาวแขนเชิ้ตควรจะยาวกว่าเสื้อสูทประมาณครึ่งนิ้วครึ่งถึง1นิ้วไม่ควรยาวกว่านั้นไม่ควรยาวกว่านั้นเพราะว่าข้อมือเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยคะเวลาเราใส่เชิ้ตจริงๆอ่ะอย่างพี่ลี่ใส่อ่ะพี่ลี่ใส่เชิ้ตปิดแขนยาวอ่ะมันจะต้องอยู่แค่ประมาณเท่านี้คือคำว่าข้อมือคือข้อมือนะถ้าคุณใส่ยาวมากเนี่ยมันจะมาฝ่ามือและไม่เรียกข้อมือแต่สูทเนี่ยก็จะสั้นอยู่เหนือข้อนิดหน่อยเพื่อให้เห็นปลายข้อมือของเชิ้ตต้องเห็นนิดหน่อยใช่ต้องเห็นนิดหน่อยอะค่ะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแล้วอย่างสูทเนี่ยแพทเทิร์นมีกี่แบบคะแพทเทิร์นสูตรจริงๆแล้วเนี่ยต้องแยกเป็นดีไซน์คือแพทเทิร์นเนี่ยเป็นเรื่องไซส์ของแต่ละคนเวลาเราวัดตัวอันนี้พูดถึงการสั่งตัดนะคะแต่ถ้าดีไซน์เนี่ยมันจะมีอยู่3ปกเดี๋ยวรีบมาแนะนำเรื่องปกสูตรนะคะปกสูตรเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกปกป้านหรือปกนอสลาเพลปกป้านก็คือแบบนี้แฉกด้านข้างอันนี้เป็นปกดีไซน์ที่สแตนดาร์ดที่สุดแล้วก็ปกต่อไปนะคะที่ลูกค้านิยมตัดเช่นกันก็จะเป็นปกพีคลาเพลปลายแหลมแบบนี้นะคะ
แล้วก็ปกสุดท้ายสำหรับงานเลี้ยงใส่ทักซิโดเรียกปกชอลาเพลนะคะก็จะเป็นปกกล้วยแบบนี้นะคะอย่างตัวอย่างที่คุณเบสตัดรอบนี้เป็นปกพีคลาเพลก็คือปกปลายแหลมใช่ทีนี้ถ้าเราเลือกปกสูตรได้แล้วเราก็สามารถเลือกตำแหน่งกระดุมทีนี้มันจะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นแพทเทิร์นกระดุม1เม็ดกระดุม4เม็ดกระดุม6เม็ดกระดุม2เม็ดแล้วก็จะมีแบบตะเข็บข้างอะไรนี่ด้วยมั้ยคะใช่ก็จะมีตะเข็บข้างมีเรื่องดีเทลกระเป๋าเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะตะเข็บหลังด้านหลังด้านหลังก็จะมีผ่าเดี่ยวผ่าคู่อันนี้สำคัญจริงๆเดี่ยวกับคู่เนี่ยบางทีลูกค้าไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรลี่แนะนำอย่างนี้นะถ้าเป็นสมัยเนี้ยเขาจะเลือกผ่าคู่กันเพราะว่าคู่เนี่ยข้อดีของมันคือรับสรีระก้นได้ดีเวลานั่งเวลาอะไรใช่ใช่อย่างตัวที่คุณเบสตัดทุกครั้งอ่ะสะโพกคุณเบสประมาณ37อกประมาณ35ค่ะสรีระลี่ก็จะแนะนำว่าโอเคสะโพกคุณใหญ่กว่ารอบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเป็นผ่าคู่รับสรีระก้นจะดีกว่าเพราะว่ามันนั่งง่ายกว่ามันคือผ่า2ข้างเนาะแต่ผ่าเดี่ยวเนี่ยเราจะทำฟิตมากไม่ได้คือเดี่ยวคือตรงกลางถ้าไซส์ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายที่มีก้นคือถ้าทำเดี่ยวต้องระวังว่าเวลาติดกระดุมถ้าทำสลิมเนี่ยมันจะชอบแตกออกข้างหลังใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผ่าคู่ก็จะได้รับความนิยมมากกว่าแต่ก็มีข้อเสียว่าถ้าลูกค้าท่านไหนก้นงอนมากหรือแบบสะโพกผายมากเนี่ยมันก็จะกระดกปลายมันจะปลายมันจะกระดกขึ้นมาใช่ใช่ค่ะปลายมันจะกระดกขึ้นมาอ๋อทีนี้ก็ต้องแบบไปเผื่อเอาใช่ไหมคะใช่เราก็ต้องเผื่อเอาใช่ค่ะประมาณนี้ส่วนกางเกงก็จะมีแบบดับเบิลกับไม่ดับเบิลใช่ค่ะมันจะมีแบบดับเบิลกับไม่ดับเบิลคือมันจะช่วยเรื่องถ้าสมมติปลายขาเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องดับเบิลก็ได้แต่บางคนเนี่ยขาเล็กมากต้องการถ่วงปลายขาให้ปลายขามันดิ่งลงไปจริงๆพวกนี้เป็นดีไซน์ทั้งหมดในการเลือกสั่งตัดใช่ค่ะอ๋อทีนี้ก็สมมติว่าคนหนึ่งคนที่ต้องการจะเข้ามาที่ร้านสูตรแบบที่ไม่เคยตัดสูตรมาก่อนเลยเนี่ยพี่คิดว่าเขาจะต้องแบบศึกษาอะไรมาเลยไหมหรือว่ามาแล้วเดี๋ยวก็จะแนะนำกันเองดีกว่าจริงๆเรื่องแนะนำมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละร้านเนาะในการแนะนำแต่ถ้าถามคนว่าไม่เคยตัดสูตรเลยแล้วอยากมาตัดสูตรควรจะเริ่มอะไรก่อนดีมันขึ้นอยู่กับว่าเขามีสูตรอยู่แล้วไหมนะคือถ้าเขาไม่มีเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้เริ่มสูตรที่เป็นแบบสแตนดาร์ดก่อใช่ค่ะก็จะเป็นปกป้านปกติกระดุม1เม็ด2เม็ดคือใช้งานได้สะดวกมันก็คือสูตรที่ที่กระดุมกลางที่อยู่ตรงนี้ใช่เราเลือกที่จะติดกระดุมก็ได้ค่ะไม่ติดกระดุมก็ได้สีก็อาจจะเป็นพื้นๆไปก่อนใช่ค่ะถ้าเริ่มต้นเนาะก็ดำกรมเทาเข้มอย่างเงี้ยค่ะใช่พวกนี้ก็จะเป็นสีคลาสสิกในการที่ลูกค้าเลือกตัดสูตรที่สุดค่ะอย่างเสื้อเชิ้ตเนี่ยพี่ลี่แนะนำว่าควรจะตัดไหมถ้าเป็นทอมพี่ลี่แนะนำให้ตัด 100% เพราะยังไงมันก็ไม่พอดีโอเคใช่จะพอดีกว่าถ้าสั่งตัดคือไหล่มันกำหนดได้ทอมเนี่ยเวลาซื้อเชิ้ตที่เป็นไซส์ผู้ชายไซส์ S ใช่ไหมไหล่ได้นะอกได้สะโพกไม่ได้เข้าใจใช่เพราะผู้ชายหุ่นเขาจะตรงๆไม่ได้มีแบบว่าทรงนาฬิกาทรายเหมือนผู้หญิงและอย่างราคาของสูตรอะคะราคาของสูตรถามร้านพี่ลี่หรือว่ามันหรือว่าโดยทั่วไปตลาดต่างกันที่อะไรถ้าถามพี่ลี่ว่ามันต่างด้วยอะไรก็หนึ่งเรื่องผ้าคือการตัดสูตรเนี่ยมันใช้ผ้าได้หลายชนิดมากคือผ้าวูลเนี่ยก็จะมีทั้งวูลผสมโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนค่ะผ้าพวกนี้มันก็จะดูแลง่ายในการที่แบบเราจะซักอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องส่งซักแห้งทุกครั้งแต่ถ้าเป็นผ้าวูล 100% ก็จะแนะนำให้ส่งซักน้ำมันซักแห้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ราคาที่มันต่างกันเนี่ยคือถ้าเป็นผ้าที่ผสมบูน้อยอย่างเงี้ยค่ะราคาก็จะถูกหน่อยก็อาจจะเริ่มต้นที่หลัก 5,000 10,000 แล้วแต่ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าอย่างผ้าที่ผสมบูน้อยกับผ้าที่แบบบูจัดๆเลยเรามองด้วยตาเปล่ามันต่างกันพี่ลี่ถ้าเป็นคนดูผ้าแบบพี่ลี่ดูอ่ะก็มองเห็นว่ามันต่างความแข็งความนุ่มใช่ความแข็งความนุ่มแพทเทิร์นผ้าการทอของผ้าไม่เหมือนกันใช่ค่ะคือวูที่นิยมเอามาตัดสูตรเนี่ยเพราะว่ามันเบาเวลาเย็บตัดเย็บอะไรเงี้ยค่ะมันเนี๊ยบมากกว่าผ้าคอตตอนอ๋อเก็ตละด้วยความเบาของเนื้อผ้าใช่ค่ะแล้วมันก็สัมผัสสบายคือผ้าที่คุณเบสเห็นเวลาเลือกตัดเนี่ยมันจะบางมากนะดูไม่มีโครงสร้างอะไรแต่เวลาที่เราตัดเป็นสูตรเสร็จทั้งหมดอ่ะมันก็จะมีหางม้าด้านในมีไลนิ่งด้านในอย่างเงี้ยค่ะผ้ามันก็จะดูเป็นทรงมากขึ้นแล้วผ้าเนี่ยมันมีแบ่งไหมพี่ลี่ว่าถือว่าอย่างผ้าดีๆเลยมีของประเทศนี้ประเทศนั้นประเทศไหนแพงสุดอย่างเงี้ยมีค่ะอย่างอังกฤษก็จะเป็นฮอลแลนด์แอนด์เชอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะพวกอิตาลีก็จะเป็นผ้าพวกโรโรเปียนาออสเตรียอย่างเงี้ย มันก็จะมีผ้าหลากหลายแบบหลากหลายเกรดผ้าพวกนี้ถ้าเป็นแบรนด์ดังๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกเซกเมนต์ว่าผ้าเล่มนี้สำหรับสูตรบิสเนสนะ
ผ้าเล่มนี้สำหรับสูทฟอร์มอลนะผ้าเล่มนี้สำหรับตัดเบรเซอร์นะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแพทเทิร์นผ้าที่ต่างกันออกไปอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยอากาศร้อนเมืองไทยเนาะคือทั้งปีแทบจะร้อนหมดเลยลูกค้าก็จะถ้าตัดเบรเซอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกตัดเป็นผ้าออกซิเจนแฟบริกออกซิเจนแฟบริกใช่มันก็จะเบาระบายอากาศได้ดีใช่ค่ะบางทีผ้าพวกนี้ก็อาจจะผสมแบบผสมมูลินินซิลเพื่อให้ผ้าดูสวยขึ้นสนุกขึ้นก็คือแบ่งเป็นประเทศไม่พอแบ่งเป็นแพทเทิร์นอีกว่าจะเอามาเป็นแบบไหนใช่ค่ะใช่ราคามันก็เลยจะแบบหลากหลาย end up ใช่อยู่กับผ้าที่เราเลือกสูตรที่แพงที่สุดพี่เลือกตัวเท่าไหร่เท่าที่รู้ในไทยก็หลัก 2-3 แสนนะใช่เท่าที่รู้ในไทยนะจริงมีร้านที่แบบทำหลักตัว 2-3 แสนมีใช่ค่ะสูตรทอมฟอร์ดอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์เนมอย่างเงี้ยก็จะราคาสูงใช่ค่ะก็อยู่ที่แบรนด์ด้วยใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าแบบแต่งงานแบบคาแรคเตอร์ชัดๆของแบรนด์ให้รู้ว่าฉันใส่ทอมฟอร์ดนะใช่ก็ใส่ใช่ก็จะเป็นทักซิโดพวกนั้นแล้วอย่างวิธีการเลือกรองเท้าล่ะคะรองเท้ามันมี2แบบคุณเบสมันจะมีล็อฟเฟอร์อย่างพี่ลี่ใส่เนี่ยเรียกว่าล็อฟเฟอร์ใช่ก็คือไม่มีเชือกไม่มีเชือกก็คือเปิดหน้าเท้าพวกนี้คือใส่ง่ายแมทง่ายดูสบายและลำลองแต่ถ้าถามว่าลำลองเสมอไปไหมไม่ขึ้นอยู่กับทรงและสีแต่ว่าถ้าเราใช้ออกงานส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะใส่ออกฟอร์ดก็จะดูแบบว่าเป็นทางการมากขึ้นแต่ถ้าเป็นฟิกเกอร์อย่างเราด้วยความเป็นทอมคือสูงไม่ได้เท่าผู้ชายพี่ลี่ก็จะชอบใส่ล็อฟเฟอร์มากกว่าเพราะว่ามันมีช่องว่างขาระหว่างปลายขากางเกงกับรองเท้าจะทำให้พี่ลี่ดูสูงขึ้นเข้าใจประมาณนั้นและอย่างตามโอกาสอย่างเงี้ยเราจะเลือกสูตรยังไงให้มันถูกแบบกาลเทศะต้องดูว่าไปงานไหนสูตรงานแต่งงานแต่งก็จะแบ่งเป็น day time กับ night time ถูกไหมมีงานเลี้ยงงานเย็นอย่างมั่นเช้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไปงานเลี้ยงมั่นเช้าพี่ลี่ว่าใส่สีซอฟต์ได้ส่วนเรื่องทรงอ่ะถ้าแนะนำคลาสสิกที่สุดก็คงเป็นปกป้านปกน็อตกระดุม2เม็ด1เม็ดอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้คลาสสิกสุดส่วนแขกที่ไปอ่ะใส่ได้ทั้งเน็กไทและไม่ใส่ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วอย่างกลางคืนล่ะคะถ้าอย่างกลางคืนขึ้นอยู่กับงานด้วยว่ามีเดรสโค้ดหรือเปล่าถ้าเดรสโค้ดเป็นกาล่าดินเนอร์เป็นแบ็คไทโอเคคุณต้องใส่ทักซิโดแต่ถ้าไม่มีเดรสโค้ดอะไรเลยพี่ลี่ว่าใส่ได้หมดนะหลากหลายทุกวันนี้คนแต่งตัวค่อนข้างจัดเหมือนกันนะเวลาไปงานกลัวจะน้อยไงใช่กลัวจะน้อยกลัวจะน้อยกลัวจะน้อยทุกคนก็จะแบบว่าลองแมทนั่นใส่ผ้าเช็ดหน้าใช่ประมาณนั้นค่ะถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่มีงบที่จะตัดสูตรเลยซึ่งพี่ลี่บอกว่าอาจจะสตาร์ตตั้งแต่ 5,000 ใช่ครับถ้าเริ่มสั่งตัดถ้าเริ่มสั่งพี่ลี่ว่าร้าน 4-5,000 ใช่ร้านเทเลอร์ในไทยอ่ะมันสตาร์ทตั้งแต่แบบ 5,000 4,000 5,000 3,900 ก็มีบางร้านใช่ถ้าสมมติว่าคนที่เขาประมาณไม่พอแล้วเขาอยากจะไปซื้อสูตรสำเร็จพี่ลี่จะแนะนำว่าให้เขาแบบคอนเซิร์นที่ตรงไหนดีเวลาเลือกซื้อสูตรสำเร็จอ่ะพี่ลี่อยากให้ลองดูไหล่ก่อนว่าไหล่พอดีไหมคือถ้าไหล่ได้แขนยาวไปมันตัดได้ใช่ค่ะแต่ถ้าไหล่สมมุติว่าเลือกไหล่มันเล็กมากอย่างเงี้ยค่ะไหล่เล็กเนี่ยมันทำให้กว้างขึ้นไม่ได้ใช่หรือแม้กระทั่งไหล่ที่มันกว้างมากบางทีสามารถทำเล็กได้ไหมทำได้แต่ว่ามันจะเสียโครงสร้างแพทเทิร์นในการแก้คือโครงสร้างสูตรเนี่ยมันอยู่ที่ไหล่หลักไหล่เป็นสำคัญไหล่มาเผื่อตัวเหลือก็ยังเก็บตัวได้ใช่เผื่อตัวเหลือก็ยังเก็บตัวได้แขนยาวก็ยังตัดได้คือสูตรสำเร็จแขนพี่ลิว่าตัดได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะไม่ได้แซกข้อมือจริงใช่ค่ะเขาจะเผื่อติดกระดุมหลอกไว้ให้เราแก้ไขอยู่แล้วใช่ค่ะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าสูตรสำเร็จคือ make for all ไงขายเพื่อทุกคนใช่นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าไซส์ใครเป็นไซส์ใครโดยตรงก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณพี่ลี่มากสำหรับวันนี้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สามารถเข้ามาที่ร้านแคริงโบนได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจจะตัดสูตรสวยๆที่เบสเพิ่งตัดในวันนี้ยินดีค่ะนี่แนะนำหน่อยว่าที่เบสตัดวันนี้เนี่ยคือสูตรอะไรยังไงอ่ะอธิบายให้เห็นก่อนอันดับแรกค่ะคือสูตรที่เรามาใส่หุ่นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราใส่กับหุ่นที่เป็นหุ่นผู้ชายโดยที่ไซส์ตัดเนี่ยเป็นของคุณเบสติดกระดุมไม่ได้ละมันก็จะติดกระดุมไม่ได้ละมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงใช่เพราะว่าไซซิ่งมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะงั้นเนี่ยโครงสร้างผู้หญิงเราจะเล็กกว่ามากของคุณเบสตัดวันนี้จะเป็นปกปลายแหลมแล้วก็ดับเบิ้ลเบรสเพราะว่าได้อินสไปเรชันมาเนาะมันที่มาเลือกตัดกับรีบเพราะว่าปกใหญ่ๆปกใหญ่ๆแฟชั่นหน่อยใช่แต่ทรงเนี้ยข้อเสียของเขาคือถ้าไม่ติดกระดุมมันจะไม่เป็นทรงใช่ค่ะมันต้องติดกระดุมด้านในแล้วก็ด้านนอก1เมตรตลอดเวลาส่วนใหญ่เขาจะติดอย่างนี้แล้วเขาจะเหลือข้างล่างไว้ใช่เหลือข้างล่างไว้เผื่อนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อมีมูฟเมนต์ก็ข้างล่างจะไม่ติดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีผ่าด้านหลังที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นใช่ค่ะผ่าด้านหลังจะเป็นผ่าคู่เนี่ยค่ะผ่าคู่จะเป็นแบบนี้
อ๋อจริงๆอันนี้มีความพิเศษว่าคุณเบสเลือกไลนิ่งใช่ให้มันดูมีกิมมิกมากขึ้นอันนี้พอเราเลือกไลนิ่งใช่ไหมคะมันก็เป็นออปชันที่เราสามารถเอามาแมทเป็นผ้าเช็ดหน้าได้ด้วยเผื่อนึกอะไรไม่ออกวันออกงานข้างในคือแบบดีเทลมากนะใช่อันนี้คือเป็นยี่ห้อผ้าที่เบสเลือกยี่ห้อผ้าที่คุณเบสเลือกเป็นดาร์โก้ใช่ค่ะนะก็แปะไว้ให้เลยส่วนกางเกงคือเบสเป็นคนชอบกางเกงที่เป็นดับเบิ้ลไม่รู้ทำไมเพราะรู้สึกว่าพอมันไม่ดับเบิ้ลแล้วดูขาลิฟดูแบบอุ๊ยอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยพวกแบบดีเทลพวกนี้เนาะเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาเป็นสายเข็มขัดใช่ไหมเป็นรูเข็มขัดหรือจะเป็นแบบนี้จัสแอสเตอร์แบบนี้ก็ปรับใส่ได้ใช่ประมาณนี้ครั้งที่แล้วอ่ะคือเบสตัดตอนงานมั่นโบสกับงานแต่งโบสเนาะแล้วสูตรสมัยก่อนก็คือใส่ไม่ได้เพราะอ้วนก็คือเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่แล้วก็ไม่มีเวลามาตัดพี่ลี่เลยแล้วก็ใส่ได้หลายรอบเลยนะสูตรสีเทาอะไรอย่างเงี้ยสีเทาอ่อนกับเบเซอร์ที่ตัดไปใช่ใช่แต่ว่าตอนงานมั่นบูแบบก็ชอบตรงที่แบบพี่ลี่เลือกให้ว่าเป็นแบบสูตรสีน้ำตาลค่ะแต่กางเกงเป็นสีครีมอย่างเงี้ยก็จะอีกอารมณ์หนึ่งก็จะดูเป็นฟีลแบบเหมือนจะสบายสบายแต่มันก็ยังแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือตัดเป็นงานแถลงข่าวเดี๋ยวน่าจะเห็นกันอันนี้ก็จะตัดฟอร์มอลหน่อยใช่ต้องการเป็นโททอลลุคใช่เป็นแบบว่าอันนี้ก็ดูจริงจังขึ้นหน่อยค่ะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่ม Thanks ข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่อง Betty Story ก็สามารถกดได้เลยนะคะบ๊ายบาย